ยากูโซราชมงคลธัญบุรีสมุทรปราการ VC VS พิษณุโลก VC ศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-23สัปดาห์ที่4แข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12:00 น.15:00 น.และ 18:00 น.เกมคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายยากูโซราชมงคลบุรีสมุทรปราการทีมบ๊วยของตารางที่แพ้มา3นัดรวดในชุดน้ำเงิน VC ลงสนามพบกับพิษณุโลก VC ทีมรองจ่าฝูงที่ชนะ2แพ้1ในชุดขาวโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่มพิษณุโลโกมที่โชว์ความแข็งแกร่งเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซต 25-14 27-25 25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ส่งผลให้ตอนนี้มี10แต้มขยับรั้งจ่าฝูงของตารางสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-23ในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12:00 น.ทีมหญิง Diamond Food Fight Chef Air Force พบสวนกุหลาบนนท์ VC 15:00 น.ทีมชายนครราชสีมาคิวมิน CVC พบเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์18:00 น.ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมิน CVC พบแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูกาลทางช่อง 3D วอลเลย์บอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง 3D TV ที่ 3D ที่นี่ที่เดียว